ีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับวินอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์กันซึ่งเป็นอะไรที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเรามากับเพื่อนอีกทั้งหมดต้อง5คนโอ๊ยสลันพอสเลเกนฟอมแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยบิงไม่เคยพาเพื่อนผู้ชายมาออกกล้องนะคะวันนี้ก็เลยไปชวนเพื่อนผู้ชายมาซึ่งขอบอกว่างานดีรับรองเพราะปกติเนี่ยคนรอบข้างคืออย่างที่เห็นโอเคก็ขอเสียงต้อนรับกิจเร็วกิจเข้ามาเลยวันนี้เรามารวมตัวกันนะคะเพราะว่าพวกเราจะมาเล่น Whisper Challenge กันก็มันเกมที่แบบสนุกๆเนาะคือเคยเห็นหลายช่องเขาทำกันแล้วแต่ช่องเรายังไม่เคยทำเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องจับเพื่อนๆมาทำกันนะคะก็คือกติกาง่ายมากๆค่ะคือทุกคนเนี่ยจะต้องมีมือถืออยู่ในมือคนละหนึ่งเครื่องคนละเครื่องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาแค่มือถือค่ะเพราะว่าทุกคนจะมีหูฟังคนละ1อันนะคะแล้วกติกาก็คือง่ายมากๆคือสลันเนี่ยจะเป็นคนเริ่มคนแรกสลันก็จะพูดคำว่าอะไรก็ได้โดยคนที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องใส่หูฟังเอาไว้แล้วก็เปิดเพลงที่เสียงดังสุดเอาแบบว่าไม่ให้ได้ยินอะไรเลยสลันก็จะพูดนะคะแล้วเราก็จะต้องสื่อสารกันจนไปถึงคนสุดท้ายว่าคำนั้นจะออกมาเป็นคำว่าอะไรเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครมันจะแบบผิดเยอะที่สุดชื่อ12สวัสดีค่ะโอเคเริ่มตอนนี้นะคะทุกคนก็ใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าสู่โลกส่วนตัวเพราะว่าจะไม่มีการได้ยินอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สลันเป็นคนแรกก็หลังจากสลันพูดเนี่ยมิ้งก็จะต้องพูดต่อให้ถูกคำที่สลันพูดกินด้วยกล้วยกับไวไวกับไวไวกินกล้วยกับไวไวกินกล้วยไวไวกินเล่นกินกล้วยกินกล้วยไหวไหวกินกล้วยไหวไหมกินหมดเวลาแล้วกินกล้วย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 ไหวไหมกินกล้วยไหวไหมกินกล้วยกล้วยไหวไหมไหวไหมอะไรวะกินกล้วยในไหลคืออะไรวะพูดให้ได้กันกล้วยไหวไหมกินกล้วยไหวไหมกินกล้วยไวๆกินกล้วยกับไวๆกินกล้วยกับไวๆเฮ้ยตามมาไงวะเตะนี่เร็วไปหน่อยไปเนี่ยหลับผิดทุกรอบคำต่อไปนี้เป็นหมวดคำที่ง่ายมากๆเชฟป้าเฉยรอนานมากเชฟป้าเฉยรอนานมากมึงพูดเร็วไปปะเชฟป้าเฉยรอนานมากบ้านโตโต
โลโลกิดติดไปบ้านโตโตโลรู้ว่ากลิ่นตีนไปบ้านโตโตโลคิตตี้ไปบ้านโตโตโลคิตตี้ไปบ้านแมกนาเลียที่เมสันปูกินขี้
พี่เจสปูฮู้ปูปูปูกินกินปูกินขี้เฮ้ยพี่ปูกินขี้พี่เพสัตปูกินขี้พี่เพสัตปูกินกินปูเผ็ดปูกินขี้ปูกินขี้ปูเผ็ดเหม็นเพสัตปูกินขี้ขี้เหม็นว้าวปูกินขี้ขี้เหม็นปูกินขี้เพสัตปูกินขี้ที่เพสัตปูกินขี้อีเหม็นจังให้ค่ะจากโรงพยาบาลตาหูคอจมูก